ว่าเก็บความลับข้างในไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นอย่างไรทำฉันคิดไปต่างๆนานาแอลเลแอลเลที่51ได้ยินว่าเก็บเธอไว้ข้างในเพราะว่าเธอสวยสวัสดีสวีดัดคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับช่องนะครับแล็ปตั้มเกมเมอร์เช่นเคยโอ้ยเย่นะครับวันนี้เราก็จะมาสอนลงม็อด GTA V กันอีกแล้วนะครับม็อดที่เราจะมาสอนลงในครั้งนี้นะครับก็จะเป็นตัวม็อดภาษาไทยนะครับของสุดแรงม้านั่นเองนะครับในเวอร์ชั่น 2.0 นั่นเองนะครับก็สำหรับใครที่จะลงตัวม็อดภาษาไทยนะครับตัวเกมนะครับของ GTA V นะครับก็จะต้องเป็นตัวเกมแท้เท่านั้นนะครับจาก Steam นะครับหรือว่า Epic เท่านั้นก็สำหรับใครที่จะลงนะครับก็จะต้องเป็นตัวเกมแท้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวเกมเถื่อนนะครับก็จะไม่สามารถลงได้นะครับย้ำนะถ้าเกิดว่าเป็นตัวเกมเถื่อนไม่สามารถลงได้นะครับจะต้องเป็นตัวเกมแท้เท่านั้นนะครับจาก Steam หรือว่า Epic ก็ได้นะครับก็สำหรับลิงก์นะครับดาวน์โหลดนะครับก็อย่างแรกเลยนะครับเดี๋ยวพี่จะแปะลิงก์นะครับ Discord นะครับของพี่เอาไว้ให้ใต้คลิปนี้เลยนะครับก็ทำการเข้ามาที่ Discord ก่อนเลยนะครับมาตรงหัวข้อกดรับยศนะครับแล้วก็มาตรงด้านล่างนะครับเนี่ยก็มากดติ๊กถูกตรงนี้ก่อนเลยนะครับเพื่อทำการกดรับยศด้านล่างก็จะเขียนบอกว่ากดรับยศก่อนเท่านั้นนะครับถึงจะมองเห็นห้องได้นะครับหลังจากที่คุณผู้ชมกดรับยศเสร็จแล้วนะครับก็จะมีห้องต่างๆนะครับอยู่ทางด้านซ้ายเนี่ยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับก็มาตรงหัวข้อตรงนี้เลยนะครับตรงคำว่าม็อดภาษาไทยนะครับเราก็จะเจอลิงก์นะครับที่พี่แปะเอาไว้ให้นะครับก็ลิงก์ที่จะต้องดาวน์โหลดเนี่ยก็จะมีตัว2อันด้วยกันนะครับก็จะมีตัวOpen AV นะครับแล้วก็ตัวลิงก์ภาษาไทยนะครับตัวม็อดภาษาไทยนะครับแล้วก็ตัวเครดิตนะครับนี่ก็จะเป็นเครดิตนะครับเพจสุดแรงม้านะครับหรือว่าเป็นคนที่สร้างตัวม็อดภาษาไทยนั่นเองนะครับของ GTA V นะครับพี่ก็จะแปะเอาไว้ให้เนาะแล้วก็เดี๋ยวทำการเปิดเว็บขึ้นมาเลยนะครับก็อย่างแรกเลยนะครับโหลดตัว Open AV ก่อนเลยนะครับก็ดาวน์โหลดตัวเขียวๆได้เลยนะครับแล้วก็ตัวต่อมานะครับก็จะเป็นตัวม็อดภาษาไทยนะครับนี่ก็ดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยนะครับก็กดโหลดไปนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดต่อไปนะครับแต่ว่าอันนี้พี่ก็โหลดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลยนะครับอย่างแรกเลยนะแล้วก็ทำการติดตั้งนะครับตัว Open AV ก่อนเลยนะครับก็ดับเบิ้ลคลิกขึ้นมานะครับกดไปตรงนี้เราก็รอแป๊บนึงนะครับแล้วก็กดติ๊กถูกนะครับกดต่อไปนะครับตรงนี้เราก็ไม่ต้องไปสนใจนะครับก็กดไปเลยแล้วก็กด Yes แล้วก็รอมาติดตั้งแป๊บนึงนะครับหลังจากที่มันติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเราก็ทำการกดโค้ดปิดไปได้เลยนะครับแล้วก็อย่างแรกเลยนะครับทำการเปิดตัว Open AV ขึ้นมาก่อนเลยนะครับตัวที่เราติดตั้งไปเมื่อกี้นะครับก็ทำการเปิดขึ้นมานะครับแล้วก็กดตรงคำว่าตรงช่องนะครับ Grand Theft Auto V นะครับกดตรงคำว่า Window ตรงนี้ตรงนี้นะครับมันก็จะให้หาที่อยู่ของตัวโฟลเดอร์เกมนะครับตัวเกมของเรานะครับเก็บอยู่ที่ไหนเราก็ไปหาอยู่ที่นั่นเลยนะครับอย่างเช่นตัวเกมพี่นะครับก็จะเป็นตัวเกมจาก Steam นะครับก็กดคลิกขวานะครับแล้วก็จัดการมาที่จัดการแล้วก็เปิดหาไฟล์ภายในเครื่องนะครับโอเคครับเนี่ยตัวเกมพี่ก็จะอยู่ที่ DIE Steam นะครับ Steam App Common แล้วก็Grand Theft Auto V นะครับก็นี่เลยนะครับแล้วก็เข้าตามได้เลยนะครับกดเปิดขึ้นมาปุ๊บตัวเกมพี่นะครับก็จะอยู่ที่ DIE นะครับSteam นะครับSteam App แล้วก็ Common แล้วก็จะเจอนะครับตัวโฟลเดอร์นะครับ Grand Theft Auto V แล้วก็กดไปแล้วก็กดตรงนี้ไปเลยนะครับให้มันขึ้นตัวสีเขียวๆแบบนี้นะครับแล้วก็ทำการกดต่อไปเลยนะครับกดไปแล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับหลังจากที่มันขึ้นหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาแล้วนะครับก็ให้คุณผู้ชมนะครับกดตรงคำว่า Edit Mode ก่อนเลยนะครับ1ครั้งนะครับก็กดไปนะครับแล้วก็กด Yes นะครับแล้วก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับกดไปแล้วก็3ตรงนี้นะครับแล้วก็ทำการกด install ได้เลยนะครับอันแรกเราก็กดไปเลยนะครับ install นะครับแล้วก็ส่วนอันที่2ก็กด install แล้วก็กด yes ไปนะครับแล้วก็อันที่3แล้วก็กด install ไปเลยนะครับแล้วก็กดโค้ดปิดไปได้เลยนะครับแล้วก็ส่วนตัว open av นะครับแล้วก็กดพับไปก่อนเลยนะครับแล้วก็กลับไปที่ตัวไฟล์ม็อดนะครับที่โหลดมานะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวม็อดภาษาไทยนะครับที่โหลดมาให้คุณผู้ชมนะครับทำการกดแตกไฟล์ก่อนเลยนะครับก็กดคลิกขวาแล้วก็กดแตกไฟล์ออกมาได้เลยนะครับ
แล้วก็จะได้ตัวโฟลเดอร์มานั่นเองนะครับแล้วก็ทำการกดเข้าไปในโฟลเดอร์เลยนะครับหลังจากที่คุณผู้ชมนะครับเข้ามาในโฟลเดอร์เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเจอไฟล์ตรงนี้นะครับวิธีการติดตั้งนะครับแล้วก็เดี๋ยวทำการเลื่อนมาไว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็เปิดตัว Open IV ขึ้นมานะครับที่เราพับไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็ทำการลากไฟล์ตรงนี้นะครับใส่เข้าไปในตัว Open IV แบบนี้เลยนะครับโอเคครับแล้วก็ตรงนี้นะครับมันก็จะมีบอกด้วยนะครับแล้วก็สามารถอ่านรายละเอียดได้เลยนะครับเนี่ยเขาก็จะบอกอยู่นะครับว่าแปลภาษาไทยอะไรตรงไหนบ้างนะครับที่เขาแปลเอาไว้นะครับแล้วก็ทำการกด Install ไปเลยนะครับแล้วก็เลือกตรงคำว่า Mod Folder นะครับหรือว่าเลือกอันแรกนะแล้วก็กดไปเลยแล้วก็กด Install นะครับตรงนี้เราก็รอมันติดตั้งแป๊บหนึ่งนะครับหลังจากที่มันติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเราก็ทำการกดโค้ดนะครับปิดไปได้เลยนะครับแล้วก็ทำการกดด้านบนนะครับอีกหนึ่งรอบนะครับตรงคำว่า Edit Mode นะครับกดไปแล้วก็ปิดตัว Open IV ไปได้เลยนะครับนี่เราก็พับไปเลยนะครับแล้วก็เปิดตัว Steam ขึ้นมานะครับแล้วก็กดเล่นได้เลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะกดเล่นนะครับย้ำนะก่อนที่เราจะกดเล่นนะครับให้คุณผู้ชมนะครับไปปิดตัวอันนี้ก่อนนะครับไม่อย่างนั้นเราจะไม่สามารถเข้าเล่นได้นะครับก็ให้คุณผู้ชมนะครับเปิดตัว Rock Star ขึ้นมานะครับตัวนี้เลยนะครับ Rock Star โอเคแล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับตรงนี้เราก็เดี๋ยวทำการล็อกอินก่อนละกันเนาะโอเคครับหลังจากที่เราล็อกอินเสร็จแล้วนะครับมันก็เข้ามาที่หน้าตาแบบนี้นะครับแล้วก็มาตรงคำว่า setting นะครับทางด้านขวาได้เลยนะครับกดเข้าไปตรงคำว่า setting นะครับแล้วก็ปกตินะครับตรงหัวข้อตรงนี้นะครับมันจะทำการติ๊กถูกอยู่นะครับก็ให้คุณผู้ชมนะครับติ๊กถูกออกนะครับแล้วเราก็จะสามารถเข้าเล่นมอดได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครลืมนะครับติ๊กถูกออกนะครับติ๊กถูกไว้อยู่เนี้ยเราไปกดเข้าเล่นนะครับมันก็จะเข้าไม่ได้นะครับให้คุณผู้ชมนะครับทำการติ๊กถูกออกนะครับกดออกนะแล้วก็จะสามารถเข้าเล่นมอดได้นะครับแล้วก็กดปิดไปได้เลยนะครับตัวล็อกสตาร์นะครับแล้วก็เปิดตัวสตรีมขึ้นมานะครับแล้วก็กดเล่นไปได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่ามอดภาษาไทยนะครับของสุดแรงม้านะครับเวอร์ชั่น 2.0 นะครับที่เราลงไปเมื่อกี้เลยนะครับจะติดหรือเปล่านะครับโอเคครับดูเหมือนว่าตรงนี้นะครับมันก็จะมีการขึ้นภาษาไทยอยู่ด้วยเนาะแล้วก็ส่วนตรงนี้นะครับด้านหน้านะครับนี่เลยนะครับโหมดเนื้อเรื่องนะครับถ้าเกิดว่าใครลงตัวมอดภาษาไทยแล้วนะครับแล้วไปกดเข้าออนไลน์นะครับจะไม่สามารถเข้าได้นะครับห้ามกดเข้าออนไลน์เด็ดขาดนะครับไม่งั้นจะโดนแบนนะครับห้ามไปกดนะครับเล่นได้แต่ออฟไลน์นะครับส่วนถ้าเกิดว่าใครเล่นตัวไฟต์เอ็มอยู่นะครับก็จะไม่มีผลนะครับก็สามารถเข้าเล่นไฟต์เอ็มนะครับได้ตามปกตินะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นออนไลน์นะครับของ GTA V นะครับก็ไม่แนะนำนะครับจะโดนแบนนะครับอันนี้เตือนเอาไว้ก่อนแล้วกันเนาะโอเคครับไปแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปเจอกันในเกมเลยดีกว่านะครับปึ๊บโอเคครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่กันในเกมเรียบร้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวทำการเปิดโทรศัพท์มือถือดูหน่อยสินี่เลยนะครับก็เป็นภาษาไทยนะครับมีอีเมลข้อความนะเพราะว่าปกติบางอันมันก็อาจจะเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะครับบางอันอาจจะไม่ได้แปลเนาะแล้วก็เดี๋ยวลองกด ESC นะครับนี่เลยนะครับด้านบนก็จะเขียนภาษาไทยแบบนี้เลยนะครับการตั้งค่านะครับเห็นไหมภาษาไทยหมดเลยนะครับแล้วก็ส่วนเนื้อเรื่องนะครับเดี๋ยวทำการกดเริ่มเกมใหม่แล้วกันนะเริ่มเนื้อเรื่องใหม่แล้วกันเนาะนี่เลยนะครับเห็นไหมคุณแน่ใจไหมว่าต้องการเริ่มเนื้อเรื่องใหม่นะครับก็กดไปเลยมาแล้วนะครับนี่เลยนะดูเหมือนว่าพี่น่าจะลืมเปิดตัวซับไตเติลนะเดี๋ยวขอเปิดซับไตเติลแป๊บโอเคครับทำการกดเปิดซับไตเติลแล้วนะครับถ้าเกิดว่าใครเปิดซับไตเติลไม่ได้นะครับก็มาตรงนี้เลยนะครับการแสดงผลนะครับนี่แล้วก็ตรงคำนี้เลยนะครับว่าซับไตเติลภาษาไทยนะครับแล้วก็กดเปิดเอาไว้ด้วยนะครับนี่เลยนะครับเห็นไหมด้านล่างก็จะขึ้นเรียบร้อยนะครับโอเคไปหารปภ.นะครับเอามือไพ่หลังไว้ขอละพวกยอมทุกอย่างอย่าแม้แต่จะคิดอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็สามารถเต้นภาษาไทยเนื้อเรื่องได้แล้วนะครับประมาณนี้เลยนะ
Sit tight. I'll handle the โอเคครับก็เป๊ปครับสำหรับคลิปสอนลงนะครับม็อดภาษาไทยนะครับของสุดแรงม้านะครับในเวอร์ชั่น 2.0 นะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับใครที่ลงได้นะครับก็ฝากคอมเมนต์นะครับเอาไว้ใต้คลิปนี้หน่อยแล้วกันนะว่าลงติดไหมนะครับใช้งานได้ไหมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้เพียงเท่านี้ละกันนะครับโอเคครับก็เกิดว่าใครชอบนะครับก็ฝากคุณผู้ชมที่น่ารักนะครับช่วยกันกดไลค์กด Subscribe แล้วก็ฝากกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจการทำคลิปตัวนี้เองนะครับบ๊ายบายแล้วเจอกันจุ๊บๆ